ก่อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะปิ๊งปิ๊งเลยโอ้ยรำคาญทำไมอ่ะอาหารหรือเราเราก็น่าทานแต่อาหารน่าทานกว่าเราตอนนี้วันนี้ค่ะอยู่ที่ Impact Lakefront นั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าที่นี่เนี่ยเป็นแลนด์มาร์คนะคุณยอดนิยมเลยคุณใครแถวนี้คือเขามาที่นี่กันหมดถ้าใครอยากจัดงานปาร์ตี้นะคะงานเลี้ยงสังสรรค์นะคะหรือว่างานแต่งนะที่ต้องการความเป็นส่วนตัว private นะคะทั้งนี้ Impactเขาได้จัดเตรียมทีมงานเรียกว่าเป็นทีมงานมืออาชีพมากันได้นะคะที่นี่คือ Impact Lakefront นั่นเองค่ะมุ่งมั่นพัฒนาเมนูอาหารนะคะโดยเชฟฝีมือคุณภาพนั่นเองนะคะเพื่อนำเสนอหลากหลายความอร่อยหลากหลายเมนูค่ะแล้วก็พิเศษมากๆวันนี้นี่อันนี้คือพิซซ่าค่ะเป็นอิตาเลียนพิซซ่านะคะเป็นพิซซ่าเตาถ่านนั่นเองนะคะเป็นแบบโฮมเมดนะนี่ชุดแซลมอนพาราไดซ์ค่ะอันนี้เขาบอกว่าเขาคัดสั่งแซลมอนแบบว่าชั้นดีนะหลายแบบไม่ว่าจะเป็นท้องแซลมอนนะเนื้อหรือว่าไข่กุ้งที่อยู่ตรงนี้ของเขาก็อยู่ตรงนี้เลยรสอร่อยนี่งั้นจริงๆ กินมีหนังปลากรอบให้ด้วยด้านหน้าที่ชั้นนี้ค่ะซี่โครงหมูหมักซอสมิโซะเขาใช้เวลาหมักเนี่ยคูณ2วัน48ชั่วโมงเลยเหรอซึมเข้าไปทุกแบบอนูของเนื้อของเขาอ่ะนี่เราไม่เคยกินหมูแบบซี่โครงหมักมิโซะเนาะอร่อยลมควันเธอมันหอมมากอ่ะอร่อยมากกินน้องหอมมากเลยเนาะนอกจากอาหารที่จะเป็นแบบว่าหลากหลายนะอิตาเลียนก็มีญี่ปุ่นก็มีซี่โครงก็มีที่นี่ใครชอบแบบแนวแซ่บๆหน่อยปลาเก๋าดอกแดงแกงส้มตรงนี้ค่ะเขาใช้พริกแกงที่เรียกว่าโขกเองนะอันนี้เขาโขกเองคุณทำไมน้องใหญ่ขนาดนี้น้องใหญ่มากคุณยังไงคะอร่อยอร่อยมากคุณบูมคุณผู้ชมอร่อยมากเพชรถึงเลยถึงใต้เลยอ่ะเครื่องดื่มค่ะอันนี้เป็นกีวีเป็นบลอสซอมราสเบอร์รี่แล้วนู่นล่ะคะอันนี้เป็นบลูบรีสแต่ว่าบนโต๊ะนี้ยังไม่หมดนะคุณผู้ชมอีกอันนึงอันนี้ก็น่าสนใจมากนี่คือซี่โครงหมูคุโรบุตะนะคะเขาเคลมว่าเนื้อเขานุ่มละลายในปากจริงหรือคุณบูมลองซิดิฉันจิ้มอ่ะนิ่มมากอร่อยอร่อยมากโอ้ my god อาหารเขาอร่อยทุกอย่างเลยเนาะใช่แล้วอ่ะใครอยากมานะคะก็สามารถมากันที่นี่ได้ Impact Lakefront รับรองการันตีความอร่อยทุกสัญชาติมากันได้ทั้งพี่ป้านะอาน้องๆจัดอีเวนต์ได้หมดเลยนะคะถ้าใครแบบรู้สึกว่าเอ้ยมาแล้วกลัวไม่มีที่นั่งโทรสำรองจองโต๊ะได้ค่ะ020331853ค่ะอ่ะถ้าใครอยากมาอยากจองอยากเช่าสถานที่หรือว่าอะไรก็ตามนะคะแอดไลน์มาได้นะคะแอด Impact Lakefront นั่นเองนะคะ Facebook TikTok Instagram นะคะก็อันเดียวกันเลย Impact Lakefront นั่นเองนะคะบอกเลยว่าบรรยากาศก็ดีที่จอดรถก็มีเยอะมากงั้นวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนเนาะอร่อยเหลือเกินเราขออนุญาตไปแซ่บแบบแซ่บแซ่บมากแซ่บแบบไม่มีมารยาทแบบไม่ได้กินออกทีวีอะค่ะแต่ว่าถ้าใครแบบอยากคุยเรื่องแซ่บๆก็ต้องคุยแซ่บโชว์นะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเธอฉันอยากใช้มืออย่างเงี้ยเขาไปกินกันเขาไม่ฝากตัวเลยนะจานอย่างนี้ตลอดอ่ะก็ไปทานกันอร่อยๆนะดูคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนี่นะคะ